3 4สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ช่างอาจารย์มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงโรงงานอุตสาหกรรมหรือในเครื่องยนต์ของยานพาหนะแต่ความทานหินเชื้อเพลิงที่มีสารประกอบกรรมฐานเมื่อพระปนมากับน้ำฝนทำให้เกิดเป็นฝนตกถ้าร่างกายได้รับสารอันตรายแล้วการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่โตเรียงนั้นถ้ามีสมบูรณ์จะได้เป็นออกไซด์ของพวกคาร์บอนใหญ่คาร์บอนไดออกไซด์มากับห้องหุ้มโลกและเก็บความร้อนและทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นที่เรียกว่าภาวะเรือนกระจกคาร์บอนมอนออกไซด์นั้นเป็นแก๊สที่ไม่มีสีและกลิ่นเมื่อหายใจเอาแก๊สนั้นเข้าไปจะทำให้เม็ดเลือดแดงและออกซิเจนนิดบางทันทีเพิ่มที่โตเรียมนั้นถ้าไม่สมบูรณ์จะได้เป็นออกไซด์ของพวกคาร์บอนใหญ่การเผาไหม้เชื้อเพลิงรถยนต์มีไฮโดรคาร์บอนออกมาและอาจเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งและเกิดปรากฏการณ์เมื่อวันที่เรียกว่าโพโตเคมีของสมองเป็นปฏิกิริยาที่ไนโตรเจนและสารอินทรีย์อย่างง่ายๆจำไว้ให้